จะมาจุดประทัดวันจุดตีนด้วยแมคโครคันนี้นะครับอีชงชงเขียวถังลงท่อแปลว่าปวดฉี่มากแล้วไม่ยอมไปเข้าน้ำแฮะ oh, no. สวัสดีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่อยู่กับผมอาเฉาในช่องเฉาแต่เช้านะครับและนี่คือรายการเฉาหาธรรม EP นี้เนื่องในวันตรุษจีนเราต้องจุดประทัดถูกไหมครับแต่วันนี้ผมจะพาทุกคนไปจุดประทัดวิธีใหม่นั่นก็คือการขับแมคโครและไปจุดประทัดคือใช้โคเนี่ยจุดประทัดเดี๋ยวไปดูกันละกันว่าผมจะทำยังไงไปรุ้นกับผมด้วยนะครับอย่าลืมกดซับให้ด้วยจุดจีนปีนี้เรามีสมาชิกใหม่นะครับยี่น้องตู้อย่าเรียกไม้เอกเป็นไม้โทนะครับน้องตู้ไอ้ตู้อยู่มา7ปีแล้วยังไม่ยอมไปไหนสักทีนึง7เดือนเดี๋ยวเราอันนี้ได้เอาประทัดขึ้นไปจุดแขวนกันบนก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะล่ออันนี้ไว้แล้วเราจะใช้แมคโครจี้ตรงนี้นะลองดูว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่าเอาคันเล็กนี้มาจุดนะครับเพราะว่าคันอื่นมันโอนลำบากเดี๋ยวแผนการเราก็คือเราจะใช้ทูบนะครับมัดแล้วก็จุดแล้วเราจะเอาทูบอุกระพงแล้วเดี๋ยวเราจะใช้พวงนี่แหละจุดตรงนี้แล้วเราดูว่าใช้เวลากี่ชั่วโมงเพราะว่าตอนนี้ลมมันพัดไหวไปไหวมาอย่างนี้แหละเห็นไหมเดี๋ยวเราจะมาจุดประทัดวันจุดตีนด้วยแมคโครคันนี้นะครับกี่ชั่วโมงไปดูกันไปแค่ไม่กี่วิเองนะไม่กี่วิเองนะไม่กี่วิเองนะเพราะว่าลมมันไม่ค่อยพัดเรามัดไว้อย่างดีแล้วไว้พอไหนลูกวันนี้เรื่องแกะในวันหยุดจีนนะครับซิงเกียลู่อีแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรไม่รู้เหมือนกันเนาะนี่อย่างนี้ครบเลยนะนั่งรถแก้วเงินทองโทรศัพท์ใบเดียวกี่โกงมากมีลัมโบด้วยก่อนจะลากันไปในเฉาหาธรรม EP นี้ซึ่งเป็นวันตรุษจีนผมจะขอยกสุภาษิตจีนดีๆมาแนะนำกันนะครับเดี๋ยวผมจะพูดแล้วจะมีคนแปลถูกไหมไม่ไม่เหรอเอางี้เดี๋ยวผมพูดแล้วผมแปลให้ฟังนะทีละประโยคเป็นสุภาษิตที่ผมฟังมาแล้วดีมากเลยสาวพุ่งเฉียวเสา
แปลว่าสวัสดีปีใหม่จีนปีนี้หัวตั้งตีนซื่อวอโปรแปลว่าอย่าเพิ่งหัวเราะนะปีนี้เป็นปีเสือขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงเฉาฉี่ข้างเสาฉี่ชงชงเฉียวถังลงท่อแปลว่าปวดฉี่มากแล้วไม่ยอมไปเข้าน้ำแห่ไม่ใช่แปลว่าคิดหวังสิ่งใดก็ให้ได้สมปรารถนาเฉามงหัวโปรจูโดหวังปี้เจ้าแปลว่าขอให้ทุกคนแข็งแรงสุขภาพดีๆและสวัสดีปีใหม่จีนเจอกันคลิปต่อไปครับ